ค่ะสวัสดีค่ะนะคะก็มากลับมาเจอกันนะเนาะทีนี้น้องๆเนี่ยอาจจะแบบสงสัยเนาะว่าแบบเยอรมันเรียนฟรีได้ยังไงนะคะจริงๆแล้วเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาเหมือนกันโดยปกติเนี่ยเยอรมันเนี่ยค่าเรียนฟรีปริญญาตรีโทเอกเลยนะแล้วก็ในส่วนของฝรั่งเศสเองเนี่ยปีหนึ่งเนี่ยค่าเรียนประมาณ 6,000 บาทถึง 10,000 บาทใครๆก็อยากจะไปเรียนถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยน้องๆเนี่ยสามารถที่จะไปเรียนใน2ประเทศนี้มาในงานได้นะคะแล้วก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะมาบรรยายก็คือแบบจะบอกว่าหลักสูตรต่างๆเนี่ยเป็นยังไงอะไรต่างๆนะคะก็อย่างเช่นจากของฝรั่งเศสเนี่ยจะมีเมืองเดี๋ยวดูนะแป๊บนึงนะของฝรั่งเศสเองเนี่ยก็จะมีที่เมืองนิสเมืองปารีสนะจ๊ะที่เขามาส่วนเยอรมันเนี่ยก็จะมีแฟรงก์เฟิร์ตกับมิวนิกนะจ๊ะอันนี้นะ